สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมเรื่องการพับเบาะเวลอสนะครับซึ่งเขาบอกว่าสามารถพับได้ถึง7แบบกันเลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะพาไปชมทีละแบบเลยไปกันเลยครับเรามาชมแบบที่1กันนะครับก็คือดึงตรงนี้ขึ้นมาครับเป็นการพับเบาะแถว3นะครับลงไป1เบาะก็จะได้พื้นที่ในการจุสัมภาระด้านท้ายขึ้นมานะครับอาจจะใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้1ใบแล้วก็มีของเล็กน้อยนะครับแต่ถ้ายังไม่พอก็จะเป็นแบบที่2นะครับแบบที่2เป็นการพับเบาะแถว3ลงไปทั้ง2เบาะเลยนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจุสัมภาระด้านท้ายให้กว้างขึ้นก็สามารถจะใส่กระเป๋าเดินทางได้2ใบใหญ่นะครับหรือว่าของจิปาถะต่างๆก็ใส่ได้เยอะนะครับกระทงกระถางอะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้อรรถประโยชน์แล้วก็อเนกประสงค์มากเราไปดูแบบที่3กันเลยนะครับอันนี้แบบที่3นะครับก็เราจะพับเบาะแถว3นะครับลงไป1ข้างแล้วก็เบาะแถว2ลงไป1ข้างอันนี้เราจะพับแถว2นะครับอันนี้เป็นการพับเบาะแถว3แล้วก็แถว2นะครับข้างเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นการเพิ่มพื้นที่ด้านหลังในการบรรทุกของสมมุติเราต้องการไปซื้อของที่มีขนาดยาวครับเช่นโคมไฟบันไดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องการใส่เซิร์ฟบอร์ดจักรยานก็ได้นะสามารถใส่ได้นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่การจุสัมภาระในด้านยาวครับใส่ในด้านยาวด้านเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้เยอะกว่านี้เราก็สามารถทำได้ทั้ง2ฝั่งเลยก็คือแบบที่4นะครับอันนี้เป็นแบบที่4นะครับก็จะพับแถว3ทั้งหมดเรียบลงไปเลยนะครับก็อันนี้เป็นแบบที่4จะพับเรียบลงไปทั้งแถว3แล้วก็แถว2ทั้งหมดเลยนะครับจะได้พื้นที่ห้องจุสัมภาระขนาดใหญ่เลยใส่ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระถางต้นไม้บันไดโคมไฟเซิร์ฟบอร์ดจักรยานสัมภาระต่างๆกระเป๋าเดินทางอันนี้น่าจะไปหลายวันนะครับต่อมาเราไปดูแบบที่5กันนะครับแบบที่5นะครับก็คือว่าเราจะพับแถว3ทั้งหมดเลยครับลงไปตรงนี้นะครับแถว3พับลงไป2เบาะเลยอันนี้เราต้องการพื้นที่ในการจุสัมภาระด้านท้ายแล้วก็บางทีเรามีของยาวที่จะต้องซื้อเช่นแบบไม้ถูพื้นหรือว่าม็อบยาวๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราไม่อยากให้เสียพื้นที่นั่งไปใช่ไหมครับมันสามารถทำได้เพื่อนๆขึ้นมานั่งตรงแถว2นะครับตรงนี้มันจะมีสลักดึงครับดึงปุ๊บนี่ก็เราก็ยังมีพื้นที่นั่งได้อยู่2ที่นั่งเหมือนเดิมแล้วก็ตรงเนี้ยก็สามารถเอาของที่มันยาวครับวางได้เป็นแบบที่5นะครับต่อไปเรามาชมแบบที่6กันนะครับแบบที่6นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องถอดหมอนที่พิงด้านบนนี้ออกก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็ดันมาด้านหน้าให้สุดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ปรับเอ็นลงไปครับแถว3ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปปรับอีกฝั่งนึงให้ดูทำเหมือนกับอีกฝั่งนึงเลยนะครับก็คือเอาหมอนตรงนี้ออกก่อนตรงนี้มันจะมีสลักให้กดนะครับยกขึ้นครับแล้วก็กดนะครับดึงออกไม่ยากเลยนะครับแล้วก็เลื่อนเบาะมาข้างหน้าครับแล้วก็ปรับเอ็นลงไปนะครับอันนี้คือแบบที่6นะครับก็มันสมมติเวลาเรานั่งรถไปต่างจังหวัดนานๆอะไรเงี้ยครับแบบมันเมื่อยเงี้ยอยากเหยียดขาเนี่ยก็สามารถปรับเป็นที่นั่งยาวนี้ได้หรือว่าบางคนมีลูกเงี้ยอยากให้ลูกไปรับลูกมาอยากให้มีพื้นที่เป็นเบดรูมของลูกนอนก็ได้เล่นก็ได้อะไรเงี้ยครับก็เหมาะสมดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบที่7กันเลยครับครับอันนี้เป็นการปรับเบาะเวลอสแบบที่7นะครับง่ายมากก็คือเริ่มต้นดันตรงนี้ครับให้สุดนะครับที่ด้านข้างเบาะจะมีตัวปรับเบาะครับปรับเอ็นลงไปให้สุดอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่เบาะด้านหน้านะครับเราก็จะเริ่มจากการดึงหมอนตรงนี้ออกนะครับสมมติว่าถ้ามันติดนะครับดึงยากเงี้ยนะครับไม่ยากครับแล้วก็ปรับให้มันเอ็นหน่อยนึงเอ็นปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเบาะมาข้างหน้าให้สุดนะครับแล้วก็ที่ด้านข้างเบาะเช่นเดียวกันก็จะมีที่ปรับเอ็นปรับลงไปนี่เราก็จะได้เตียงนอนขนาดยาวเลยนะครับเอาไว้สำหรับ
นอนสวีทกันนะครับหรือว่านอนพักผ่อนนะครับหลังจากที่เราขับรถแบบไกลๆอะไรเงี้ยสามารถทำได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนี่เราปรับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการนอนให้ดูนะครับว่ามันสบายยังไงนี่เห็นไหมครับสบายมากเหยียดขาได้เต็มที่นะครับเบาะหลังก็รองรับหัวพอดีเลยนะครับก็ในการเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยเราไปกันครอบครัวใช่ไหมภรรยาเราก็ได้นอนพักผ่อนด้วยคนขับก็ได้นอนพักผ่อนด้วยนะครับไม่ว่าจะนอนหงายนอนจับมือนอนตะแคงก็สบายทุกท่าเลยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับนอนหลับฝันดีนะครับทุกท่าน